ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการแนะครูใช้คาบโฮมรูมสร้างภูมิคุ้มกัน HIV ค่ะตั้งเป้าลดจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนสกัดคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ไม่พร้อมนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้กล่าวว่าจากกรณีกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีจากร้อยละ 9.5พุ่งขึ้นเป็นร้อยละ 22.4 ทั้งยังพบว่ามีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเพียงร้อยละ 80 ทำให้พบการติดเชื้อซิฟิลิสและหนองในเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยสุขภาพของเยาวชนไทยจึงมอบหมายให้สถานศึกษาทุกสังกัดให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆกับนักเรียนโดยใช้เวลาข้ามโฮมรูมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างทัศนคติที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยให้เยาวชนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะพกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันทั้งการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆรวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามครูควรชี้แจงความแตกต่างระหว่าง HIV และเอดส์มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจมากกว่าการปลูกฝังความกลัวสิ่งสำคัญคือเด็กต้องตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลของตนเองโดยสามารถส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยการถามคำถามแทนที่จะพูดคุยเพียงอย่างเดียวค่ะ